สมาชิกน้องเล็กของโครงการ Face Off นะคะเป็นเพียงแม่ค้าขายข้าวหมกไก่เท่านั้นเองนะคะเธอมีอาชีพนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วเธอก็เก็บเงินฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเธอจะต้องสวยให้ได้เลยกับโครงการ Face Off ให้โอกาสเธออย่างไรผ่านไปแล้ว110วันต้องถามเจ้าตัวพี่บรรจงดีกว่าค่ะ110วันจริงหรือเปล่าแต่ก่อนเนี้ยลูกค้าเขาเรียกเราว่าอะไรหรอเรียกคุณป้าก็สมควรค่ะจริงๆนะด็อกเตอร์ว่าเป็นยายก็ได้เลยนะคะแล้วหลังจากทำเสร็จแล้วล่ะคะลูกค้าเรียกว่าอะไรไม่กล้าเรียกเขายืนอึ้งๆใช่ไหมใช่เพราะเขางงๆใช่ไหมว่าไม่ทำอะไรมาทำไมดูเด็กขึ้นเยอะเลยใช่ปะคะใช่สวยขึ้นเยอะมากแล้วคนที่ชมมีใครบ้างอ่ะก็มีพวกเพื่อนๆเขาบอกไปทำอะไรมาอ๋อหน้าดูเปลี่ยนไปลูกๆเนี่ยเขาเป็นกำลังใจเป็นกองเชียร์ให้เราเลยทั้งที่เราก็เป็นแค่อาชีพค้าขายเล็กๆน้อยๆเองอ่ะทำไมลูกๆถึงสนับสนุนให้เรามีความสุขในครั้งนี้คะเขาบอกว่าความสุขของแม่คือว่าแม่บอกว่าแม่หน้าแบบขายของแบบหน้าไม่สดใสอ่ะแม่หน้าเหี่ยวหน้าเหี่ยวแม่ขายไก่จนเหี่ยวลูกก็บอกเหนียงยานเหนียงยานหน้าห้อยถุงได้ตาหนักมากนะคะแก้มย้วยไปหมดเลยแล้วก็คอเนี่ยริ้วรอยเยอะจริงๆดึงหน้าดูดไขมันดึงคอด้วยนะคะก็เลยสวยแบบนี้แค่110วันเนี่ยเข้าที่แล้วเนี่ยแบบนี้มันเป็นแบบนี้แหละแม่ค้าทุกคนอยากจะสวยให้กำลังใจเขาหน่อยต้องทำยังไงดีคะพี่บรรจงต้องมาปรึกษาดร.เซปิงค่ะตอบแบบสั้นมากตอบฉลาดสวยมากเลยเอาเป็นว่านะคะโครงการ Face Off ต้องการให้คนไทยไม่ถูกหลอกและไม่ตกเป็นเหยื่อสัญญกรรมจึงต้องโชว์หน้าเหี่ยวเป็นตัวอย่างแบบนี้แต่ได้รับโอกาสดีๆจากโครงการ Face Off มีบุญใหญ่มากเลยรู้ตัวใช่ไหมใช่ค่ะจากนี้ไปเราจะมีแรงหาเงินอีกเยอะใช่ไหมคะเพราะอะไรคะขึ้นเยอะเลยโอ้เป็นยังไงแรงขึ้นเยอะเลยเนี่ยเป็นยังไงคะเพราะว่าหน้ามันสดชื่นขึ้นตื่นเช้ามาอาบน้ำแต่งตัวก็ดูแบบหน้าสดใสข้าวมันไก่ขายหมดเร็วกว่าเดิมไม่เหี่ยวเหมือนเดิมไปอุดหนุนนะคะไปซื้อกันเยอะๆนะคะบอกลาอะไรดีคะบอกลาความแก่ความเหี่ยวบอกลาไม่เจอกันแล้วบอกลาแม่ค้าขายข้าวหมกไก่ที่แสนจะเหี่ยวและห้อยที่สุดบ๊ายบายไม่มีเขาคนนั้นแล้วเนาะตัวพี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแล้วก็อยากจะเชิญชวนสาวน้อยสาวใหญ่ให้ดูพี่เป็นตัวอย่างอย่ารอให้อายุมากสาวๆอายุน้อยๆก็ทำได้ฉลาดสวยต้องดร.เซปิง